ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินใหม่ตัวอเลสเตอร์นะคะจะเป็นโค้ดอีสปอร์ตนะคะกิจกรรมก็เข้าตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่16นะคะลดราคาจาก 1,200 คูปองนะคะเหลือ699นะคะเติมที่ร้านโกลเด้นเติมเกมจะคุ้มกว่านะคะทุกคนแล้วก็จะได้เป็นกรอบโปรไฟล์ด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะมารีวิวสกินแล้วก็มีกล่องสกินมาขายด้วยนะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรม RV อะไรใหม่ๆนะคะขอแค่20ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสวยของตัวสกินอเลสเตอร์กันเลยดีกว่านะคะปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไวใน5นาทีก็เล่นเติมเกมเติมเกม RV ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและใน LINE เติม RV บนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เล่นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เล่นเติมเกมกันเยอะๆนะคะสปอยสกินครั้งแรกนะคะคิดว่าเป็นสกินระดับลิมิเต็ดส้มนะคะคิดว่าจะสัก 2-300 นะคะแต่ราคาอยู่ที่699นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยหมุนรอบๆโมเดลมีหน้าจอการแข่งขัน e-sport ออกมาจากมือด้วยนะคะสำหรับใครที่งบไม่พอ699นะคะทุกคนกดมาตรงไอเทมนะคะทุกคนสามารถซื้อได้ตรงนี้นะคะจะเป็นกล่องสกินนะคะโดยใช้5คูปองสุ่มนะคะแต่เราแนะนำว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงเนี่ยซื้อไปเลยดีกว่านะคะซื้อน่าจะคุ้มกว่าเปอร์เซ็นต์สกินอยู่ที่ 0.40 นี่ไงคือมันน้อยมากนะคะถ้าลองสุ่มสัก100กล่องไม่รู้ว่าจะออกไหมแต่เราแบบไม่ชอบแบกรับความเสี่ยงนะคะทุกคนเราก็จะทำการกดซื้อไปเลยนะคะไหนเนี่ยนี่ๆๆกดซื้อไปเลยนะคะลดราคาด้วยนี่กดซื้อไปแล้วนะทุกคนนี่ยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่ตัวอเลสเตอร์เซนโซนะคะลิ้นพันนี่ได้กรอบโปรไฟล์มาด้วยเดี๋ยวเรามาใส่กรอบโปรไฟล์กันดีกว่านะคะตกแต่งรูปโปรไฟล์นี่สวยๆเฟี้ยวๆแบบนี้เลยมีวิบวับไหมมองไม่เห็นนะคะเหมือนจะไม่มีวิบวับเลยนะเดี๋ยวเรานะคะไปดูคลิปรีวิวสปอยสกินรีวิวสกินกันเลยดีกว่านะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นการโจมตีปกติอุ้ยสวยมากไอ้เป็นสกิลที่1 นะคะนี่โอ้โหดูดีดูสตันรัวๆแรงๆนะคะพร้อมรักทุกคนนี่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่2นะคะเดี๋ยวดูชัดๆแบบนี้ปึ๊บนี่ประมาณนี้นะคะสำหรับสกิลที่2นะเดี๋ยวเรามาดูอัลติเมทกันเลยดีกว่านะคะโอ้โหทุกคนดูดิล็อกเป็นปริซึมแบบนี้เลยนะคะนี่สวยไหมคือสวยป่ะสวยมากชอบมากนะคะน่าจะมีเอฟเฟกต์วาร์ปนะคะสำหรับตัวเอฟเฟกต์วาร์ปนะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าจอกดมาอะไรประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะหากใครชอบฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะด้วยค่ะคือซึ่งตัวอเลสเตอร์เนี่ยเอาไปอะไรนะเอาไปเล่นใช่ปะมันลอยไปอย่างนี้ด้วยนะคะลอยช้าดีนึงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดติดตามให้เรากันเยอะด้วยนะคะ